มาพบกับ BYD Atto 3 Review เวอร์ชันเต็มนะครับผมหลังจากที่พวกเราได้พาไปทั้งทดสอบ Test Drive แล้วก็ไปออกทริปพิสูจน์ด้วยนะครับว่าความทนทานของ BYD Atto 3หลังจากขับมา 160,000 กิโลเมตรกับทาง BYD นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมได้โอกาสมารีวิวเต็มให้ทุกคนได้ชมต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นรถของผมเองนะครับหลังจากที่ขับมาประมาณสัก 5,000 กว่ากิโลแล้วเรามาชมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับผมสำหรับ BYD Atto 3นะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้ว่าเขาแบ่งเป็นรุ่นอะไรยังไงบ้างเขาจะมีให้เลือกอยู่ด้วยกัน2รุ่นครับได้แก่รุ่น Standard Range นะครับระยะทางวิ่งสูงสุด410กิโลเมตรแล้วก็รุ่น Extend Range นะครับคือคันนี้สามารถวิ่งได้ในระยะ480กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ต่อการชาร์จนะครับเดี๋ยวเรื่องสเปคเราค่อยไปว่ากันแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพามาดูดีไซน์แล้วก็มิติตัวถังของรถคันนี้กันก่อนนะครับ BYD Atto 3คันนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกที่ทาง BYDได้นำเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยนะครับผมและก็เป็นรุ่นที่ขายค่อนข้างดีมากคันนี้จัดเป็น SUV อยู่ในกลุ่มของ B segment นะครับซึ่งเป็นรถที่ไม่ได้ถือว่าใหญ่มากนะครับสำหรับสเปคมิติตัวถังของคันนี้นะครับทั้งรุ่น Standard Range แล้วก็ Extend Range ไซส์จะขนาดเท่ากันเลยนะครับความยาวของคันนี้ครับอยู่ที่ 4,455 มม.ความกว้างนะครับอยู่ที่ 1,875 มม.ครับและความสูงของตัวรถนะครับอยู่ที่ 1,615 มิลลิเมตรครับความยาวฐานล้ออยู่ที่ 2,720 มิลลิเมตรครับกลาวเคลียร์เลนส์ของคันนี้นะครับอยู่ที่175มิลลิเมตรครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามีการนั่งเข้าไปนะครับจะอยู่ที่150มิลลิเมตรครับส่วนน้ำหนักของคันนี้นะครับในรุ่น Standard Range จะอยู่ที่ 1,680 กิโลกรัมและรุ่น Extend Range จะอยู่ที่ 1,750 กิโลกรัมส่วนนี้ที่มีความแตกต่างกันเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของแบตเตอรี่ด้วยนะครับหลังจากที่ดูมิติตัวถังกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันว่าเป็นอย่างไรบ้าง นะครับสำหรับตัวนี้ครับกระจังหน้าของเขานะครับตัวนี้จะเป็นแบบทึบเนาะแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบ LED มี Daytime Running Light นะฮะอยู่บริเวณส่วนนี้นะครับแล้วก็กระจังหน้าส่วนนี้มันจะมีช่องตรงนี้ครับเป็นช่องลมที่สามารถทะลุเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นตัวบัมเปอร์ของเขามีเรดาร์ที่อยู่ด้านหน้าช่วยในเรื่องของการขับขี่ดูรถของคันหน้าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นฝากระโปรงกระโปรงถามว่าเป็นยังไงบ้างในเรื่องของความแข็งผมว่าถือว่าทำได้ดีเลยนะผมว่ามันหนากว่าทาง Tesla Model Y ของผมด้วยซ้ำคันนี้มีกล้องรอบคันมีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องข้างๆมีให้หมดช่วยในเรื่องของการดูวิสัยทัศน์ในการขับในการจอดถือว่าดีมากๆส่วนนี้ผมชอบนะมันทำให้เราจอดรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้าของส่วนนี้ผมเล่าให้ฟังนิดนึงเป็นไฟ LEDแล้วก็มาพร้อมระบบการเปิดปิดอัตโนมัติตั้งไฟสูงอัตโนมัติได้แล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วเลยนะอันนี้ผมชอบเลยนะครับตอนที่ขับมาจากหนองคายมาที่เชียงใหม่ในตอนค่ำคืนตอนขึ้นภูเขาแล้วก็มีรถต่างๆสวนมาตามเขาด้วยขับตามเขาเนี่ยเขาเปิดปิดได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับอ่ะล้อของคันนี้ให้ขนาดมาที่18นิ้วครับขนาดยางของเขาจะอยู่ที่21555รัศมี R18ยางซีรีส์นี้ใช้ยางของ Batman A51 นะครับคือยาง Batman ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะเราอาจจะคุ้นเคยกับพวก Michelin Bridgestone อะไรก็ว่ากันไปนะครับซีรีส์นี้คุณภาพยางผมมองว่าอาจจะยังไม่ได้ดีมากนะครับล้อตัวนี้เขาจะดีไซน์เป็น Aerodynamic หน่อยนะมีการปิดทึบแล้วสีจะเป็นสีแบบ Two Tone คือมีสีขาวที่อยู่ด้านหน้าสุดแล้วก็ด้านในนี่ก็จะเล่นเป็นสีดำนะฮะทำให้ดูมีความเป็นโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นแล้วตรงกลางก็จะมีโลโก้ของ BYD ติดอยู่ส่วนนี้นะครับผมด้านหน้าเนี่ยระบบการสั่นสะเทือนเป็นแบบ MacPherson Stud นะครับส่วนด้านหลังจะเป็นแบบ Multi Link กระจกด้านบนเนี่ยเขาจะเล่นเป็นโครเมียมนะครับข้างบนแล้วก็ด้านล่างด้านข้างบนนี่ก็จะมีเป็นแหลกครับที่เราจะสามารถติดตั้งพวกแหลกการวางของเข้าไปได้นะครับหลังคาเป็นหลังคากระจกแบบเปิดได้นะครับกระจกด้านหน้าของเขาส่วนนี้นะครับผมจะมีกล้องที่อยู่บริเวณส่วนนี้ด้วยนะครับจะช่วยในเรื่องของระบบการขับขี่มาฝั่งของกระจกทางด้านข้างมีกล้องรอบคันอยู่ส่วนนี้ถ้าสมมุติว่ามีรถเข้ามาจะแซงบ้างหรือว่าเรากำลังจะลงจากรถเขาก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนว่าเอ้ยมีรถมาจากข้างหลังนะโปรดระวังด้วยประมาณนี้นะครับนะด้านล่างเป็นสเกิร์ตส่วนนี้มันจะมีการเล่นอยู่2รูปแบบนะเส้นดำๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นพลาสติก PC แบบด้านแล้วก็ด้านล่างมาเนี่ยจะเป็นไฟเบอร์แต่ก็จะเป็นมันๆวาวๆหน่อยแต่ส่วนนี้มีเศษหินมากระเด็นกระโดนใส่อาจจะต้องมีเป็นแผลกันบ้างล่ะอาจจะไม่ชอบนิดนึงนะครับในส่วนของความรู้สึกแล้วก็ที่เปิดเขาจะไม่ราบเรียบไปก็จะเป็นเหมือนมือจับทั่วๆไป
แต่ว่าการเปิดถ้าสมมุติเราใช้กุญแจที่เป็นรีโมทตัวนี้ครับที่เป็นคีย์เลสเราจะไม่สามารถเปิดจากทุกด้านได้นะจะเปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับด้านเดียวแต่จะต้องเป็นการกดปุ่มไม่ใช่การสอดมือเข้าไปเพื่อเป็นระบบสัมผัสนะตัวนี้จะไม่มีซีรีส์ของยางเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะเขาจะไซส์เท่ากันเลยนะครับทั้งหน้าและก็หลังดังนั้นเวลาถ้าเราจะทำการเมนเทนแนนซ์ตัวยางหรือว่าจะต้องสลับยางนะครับเราสามารถสลับได้เลย4ล้อนะครับจากหน้าไปหลังคันนี้มันเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ Front Wheel Drive หรือว่าการขับเคลื่อนอยู่ที่โซนหน้าถ้าถึงรอบการสลับยางเราอาจจะต้องสลับยางจากข้างหน้ามาเป็นข้างหลังแทนนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวยางของด้านหลังได้ถูกรับแรงบิดแรงกระชากด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสลับยางที่ได้ดีนะครับเพราะบางรุ่นถ้ายางหน้ายางหลังไม่เท่ากันเราจะสลับได้แค่ซ้ายขวานะครับอันนี้ให้ข้อมูลไปนะหน้าหลังส่วนนี้ถ้าเราจะเห็นกระจกโซนนี้นะตัวนี้จะเป็นสปอยเลอร์ที่ยื่นออกมานะครับไฟท้ายของคันนี้ดูนี่เขาจะเล่นตั้งแต่ตรงนี้เลยนะฮะฝั่งซ้ายมาถึงขวายาวเลยผมว่าไฟท้ายถือว่าสวยเลยนะครับมีโลโก้ BYD มีโลโก้ของ EV ที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีกล้องให้ด้วยกล้องจะอยู่ส่วนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไปนะฮะและที่ตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝาท้ายฝาท้ายตรงนี้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับกดเปิดได้จากตัวนี่เองถ้าเราสมมติว่ามาอยู่ด้านหลังเนาะหรือว่าจะเปิดจากทางฝั่งของกุญแจรีโมทหรือจะเปิดจากข้างในก็ได้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จริงแต่ว่าไม่มีระบบคลิกเซนเซอร์แอบเสียดายนิดนึงนะครับให้ฝาท้ายไฟฟ้ามาแล้วก็ให้คลิกเซนเซอร์มาก็น่าจะครบถ้วนตรงนี้ฝาท้ายก็สามารถยกขึ้นสูงได้ประมาณนี้ครับอันนี้สุดละของผมเนี่ยผู้ชายส่วนสูงประมาณ165ครับก็จะเหลือประมาณสัก2กำปั้นนะครับถึงอันนี้น่าจะอยู่สักประมาณ170 80นะครับความสูงแล้วก็ตรงนี้สามารถกดเปิดปิดได้พอเราเปิดนี่ขึ้นมาเราจะเห็นคาร์โก้โคเวอร์นะครับซึ่งส่วนนี้สามารถถอดได้เหมือนกันถอดออกได้เป็นแบบนี้นะพื้นที่การเก็บสัมภาระครับถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้พับนะจะอยู่ที่440ลิตรนะครับส่วนเนี้ยแต่หากว่าเราพับเบาะลงไปนะครับพับเบาะเราต้องดึงฝั่งนี้นะครับของทั้ง2ด้านเลยนะครับแล้วก็พับไปนะฮะพอพับไปแล้วอ่ะพื้นที่เก็บสัมภาระจะเป็น 1,340 ลิตรนะครับคราวนี้ผมพาดูตรงนี้ก่อนว่ามีอะไรบ้างข้างล่างตรงเนี้ยเขาจะมีแผ่นวางทับอยู่แล้วเราสามารถยกขึ้นมาได้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก emergency ไฟต่างๆพวกเครื่องมือวัดเติมลมให้มีสายที่เป็น V2L ให้ด้วยนะครับสมมติว่าเราออกมาอยู่ข้างนอกเราก็จะดึงไฟจากตัวรถมาใช้งานได้นะครับสามารถเอาของไปเก็บได้นะครับอันนี้เป็นโซนของส่วนด้านท้ายคราวนี้ฝาท้ายนะเราสามารถกดปิดได้มี2ปุ่มนะปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มล็อกนะครับมันจะแตกต่างกันอันนี้ถ้าเรากดปุ่มปิดเขาก็จะปิดฝาท้ายลงมาเฉยๆแต่ถ้าเรากดปุ่มล็อกด้วยเขาจะปิดฝาท้ายแล้วก็ล็อกรถให้ด้วยเดี๋ยวผมพามาดูว่าถ้าเราลองกดปิดแล้วเรายืนอยู่เป็นไงบ้างอันนี้ก็แอบแรงอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็จะหยุดก็ถือว่ามีระบบป้องกันก่อนอื่นขอพูดเรื่องของกุญแจก่อนกุญแจของ BYD Atto 3คันนี้จะมีอยู่2รูปแบบนะครับคือกุญแจรีโมทแบบนี้ที่เป็นคีย์เลสนะครับและอีกรูปแบบนึงจะเป็นคีย์การ์ดที่เป็น NFC เราจะสามารถแตะอยู่บนกระจกได้ตัวนั้นก็จะเปิดได้เหมือนกันพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราไว้ที่ไหนก็ได้นะครับจะไว้ตรงโซนกลางหรือว่าที่ไหนก็ได้ตัวนี้พอเวลาที่เราขึ้นมารถเสร็จปุ๊บเราเหยียบเบรกเฉยๆมันจะยังไม่สตาร์ทรถนะเราจะต้องกดปุ่ม Start Stop ที่อยู่ตรงกลางก่อนนี้นะครับระบบค่อยจะทำงานกันออกมานะฮะเราเริ่มกันที่ส่วนหลักๆกันก่อนเลยแล้วกันอินทีเรียที่ผมอยากจะพาดูอันดับแรกคือเรื่องของหน้าจอนะครับหน้าจอของคันนี้จะมีอยู่2ส่วนคือฝั่งของหน้าจอหลักเรียกว่า infotainment เดี๋ยวเราเข้าไปเจาะลึกกันนะขนาดจะอยู่ที่ 12.8 นิ้วนะครับสามารถทำให้เป็นแนวนอนแบบนี้ได้แล้วก็ทำให้เป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นหน้าจอแบบ2รูปแบบคือทั้งตั้งทั้งนอนได้นะครับจะปรับอยู่ที่ตัวหน้าจอก็ได้นะครับหรือว่าปรับที่พวงมาลัยก็ได้ซึ่งกดตรงนี้ก็จะหมุนนะครับส่วนหน้าจอท่านหลังเป็นหน้าจอสำหรับการดูในเรื่องของการขับขี่นะครับขนาดจะอยู่ที่5นิ้วครับจะดูข้อมูลต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปว่ากันตอนขับขี่นะครับคราวนี้ตัวพวงมาลัยครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะด้านล่างจะเป็นแบบตัดพวงมาลัยนี้สามารถควบคุมพวกเพิ่มเสียงลดเสียงเล่นเพลงการสั่งการโทรการสั่งการด้วยเสียงนะครับแล้วฝั่งด้านซ้ายเองก็จะเป็นการเปิดดูกล้องนะแล้วก็จะเป็นพวกการช่วยการขับขี่นะครับการตั้งครูซคอนโทรลการเซตความเร็วการตั้งออโต้สเตียริ่งหรือว่าการบังคับพวงมาลัยให้นะครับหรือระยะห่างตัวนี้ก็จะดูได้ถัดมาครับเป็นฝั่งของโซนคอนโซลตรงนี้บุด้วยวัสดุนุ่มนะเวลาที่ผมจับลงไปแล้วเคาะก็จะประมาณนี้ตรงนี้เป็นพลาสติกส่วนนี้ก็จะเป็นนุ่มนะครับแล้วก็เขาดีไซน์ออกมาให้เป็น
ท็กเจอร์คล้ายๆมัดของกล้ามเนื้อตอนแรกผมนึกถึงว่าเอ้ยอันนี้ปลาวงปลาวาฬอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะเป็นมัดของกล้ามเนื้อการออกแบบภายในของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการนำศิลปะเข้ามาประยุกต์ทั้งเรื่องของการออกกำลังกายนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนที่ยกดัมเบลนะครับเนี่ยแล้วก็ส่วนบริเวณตรงกลางเป็นช่องของแอร์เราสามารถเปิดปิดได้ก็จะมีสีบอกนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาก็จะปิดเลื่อนไปเป็นเปิดแล้วกรีบตรงนี้เขาจะเป็นปรับให้แอร์หมุนไปหาเราในทิศทางไหนนะครับนะครับด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็ฝั่งของคนนั่งกับคนขับอยู่ขวามือสุดของผมตรงนี้เป็นช่องแอร์นะครับเหมือนลักษณะเหมือนกันฝั่งนั้นก็เป็นลักษณะเหมือนกันผมต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่ผมเข้ามาดูอินทีเรียของ Atto 3ครั้งแรกตอนที่ไปเทสต์ไดรฟ์นะผมรู้สึกว่ามันดูเยอะไปเราจะเคยขับรถยนต์ในสไตล์ที่มันแบบเรียบๆหรูๆมาก่อนอะไรเงี้ยเราเห็นตรงนี้มันก็เลยรู้สึกแปลกตาอาจจะไม่ชอบหน่อยแต่พอดูไปนานๆผมก็มันก็ใช้ได้นะมาลงเอยเนี่ยเป็นเจ้าของมันไปแล้วนะครับผมถัดมาครับที่บริเวณโซนประตูด้านเนี้ยมันเป็นที่สำหรับการเปิดประตูนะฮะเราดันขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อที่จะดันประตูออกไปนะครับบางคนจะหาที่เปิดประตูไม่เจอแล้วบริเวณใต้ที่เปิดประตูนะครับกลมๆส่วนนี้เป็นฝั่งของลำโพงลำโพงของเขาเนี่ยรอบๆจะมีไฟด้วยนะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ของเขาจะมีทั้งอยู่ใต้คอนโซลอยู่ตรงวิ่งแถวๆเนี้ยแถวๆประตูอยู่บริเวณลำโพงแต่สิ่งที่โดดเด่นมากกว่านั้นคือเขาจะมีการแจ้งเตือนสมมติว่ามีรถมาเรากำลังจะลงจากรถเนาะเขาจะมีการแจ้งเตือนเป็นแสงไฟตรงนี้ด้วยว่าเอ้ยอันตรายนะอย่าเพิ่งลงไปอะไรเงี้ยถือว่าทำได้ดีอันเนี้ยPlease be careful of cars coming behind when opening the door. มาคอนโซลกลางกันสักหน่อยดูแอร์แล้วมาดูตรงส่วนตรงเกียร์นี้หลายๆคนจะมีความมึนงงปุ่มของเขาจะมี D N R อยู่ตรงนี้นะครับและด้านขวาเขาจะเป็นปุ่ม Unlock แล้วด้านล่างตรงนี้จะมีปุ่มตัว P นะครับข้างล่างลงมาจะเป็นปุ่ม Start Stop และจะมีปุ่ม P อันนึงอาจจะงงๆนะพูดถึงระบบเกียร์ตรงนี้ก่อนอย่างที่ผมบอกคือเราเข้ามาเราเหยียบเบรกแล้วก็กดสตาร์ทถ้าเราจะเดินหน้าให้เรากดตัวอันล็อกตรงเนี้ยที่อยู่ด้านขวาเนี่ยกดมาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ดึงลงมามันก็จะกลายเป็นตัว D นะครับถ้าจะถอยหลังเราก็กดอันล็อกแล้วก็ดันไปตัว R มันก็จะขึ้นเกียร์ถอยหลังแล้วถ้าสมมุติว่าจะเป็นตัว N เราต้องกดอันล็อกค้างไว้แล้วก็ดึงมาตรงกลางนิดนึงค้างไว้แล้วก็จะขึ้นตัว N คือเกียร์ว่างและถ้าเราจะจอดรถอ่ะเราต้องกดตัว P ตรงนี้นะหลายๆคนจะมองไม่เห็นตัว P ตรงนี้สายตาคนจะมองมา P ตรงนี้นะฮะที่เป็นเบรกไฟฟ้าที่ดึงขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มีอีก P นึงด้วยนะอันนี้คือเป็นตัว parking ช่วยจอดนะครับดังนั้นเอาง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าเราขับมาแล้วจอดเรากดตัว P ตรงนี้มันก็จะเข้าเป็นเกียร์ park เข้าเกียร์ P เสร็จปุ๊บแล้วเราต้องกดตัว stop ก่อนนะครับเพื่อที่จะดับรถแล้วเราค่อยลงจากรถแล้วค่อยทำการล็อกรถนะครับอันนี้ต้องทำเสมอมันไม่เหมือนกับรถบางยี่ห้อหรือว่าอย่าง Tesla เนี่ยเวลาลงจากรถเราไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วเราก็ไปล็อกรถได้เลยนะครับมาดูในส่วนอื่นกันบ้างครับช่องตรงเนี้ยที่อยู่ด้านหลังของคันเกียร์เนี่ยจะเป็นช่องสำหรับ QI Standard ในการชาร์จไวเลสไร้สายนะครับเราก็วางไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ระบบก็จะเริ่มการชาร์จเท่าที่ผมลองใช้งานมาตัวนี้มันไม่ลื่นนะมันจะอยู่ในระดับที่พอดีต่อมาครับส่วนที่ผมมองว่าดีอย่างนึงคือที่อยู่ใต้เกียร์เขาจะนำปุ่มฟังก์ชันที่เป็นฟิสิกอลมาอยู่รวมกันอยู่ตรงนี้ทำให้เราสั่งการได้ง่ายมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นไฟฉุกเฉินที่อยู่มุมบนซ้ายสุดแล้วก็ตัว P แล้วเป็นรูปกรวยอันนี้จะเป็นระบบการช่วยจอดนะเวลาที่แบบมีกล้องออกมาสแกนเซ็นเซอร์ด้านข้างดูว่ามีอะไรขวางทางอยู่ตัวนี้จะมีให้นะครับแล้วก็เวลาการถอยหลังออกมาจะป้องกันการชนเราจะเปิดไหมเผื่อว่าเราถอยออกจากซองมาแล้วมีรถคันนึงวิ่งมาเงี้ยเขาก็จะมีให้ด้วยนะครับอันนี้มีออโต้โฮด้วยอันนี้ผมว่ามันสะดวกดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มสำหรับการเปิดปิดระบบการชาร์จและมีปุ่มสำหรับเลือกโหมดการขับขี่ว่าเส้นทางตรงนั้นเป็นเส้นทางแบบไหนมีหิมะหรือเปล่านะฮะแล้วปุ่มด้านขวาครับเป็นโหมดตรงเนี้ยเขาจะเป็นโหมดของการขับขี่นะจะมีอยู่3โหมดได้แก่โหมด Eco โหมด Normal แล้วก็โหมด Sport ตัวนี้พอเวลาที่เราปรับผมว่ามันปรับง่ายพอปรับเสร็จปุ๊บอัตราเร่งมันจะแตกต่างกันเลยฝั่งขวาจะเป็นเรื่องของปุ่มของการเปิดพวกระบบปรับอากาศนะฮะเราสามารถสั่งจากที่ตรงนี้ได้นะครับคอนโซลกลางมันเพิ่มความสะดวกในการที่เราจะขึ้นรถมาปุ๊บแล้วเรากดเลยอยากจะให้ระบบทำอากาศได้เลยต่อมาครับเรื่องของคอนโซลดีไซน์ตรงกลางตรงนี้มันจะมีที่ใส่แก้วแล้วเขาจะแถมตัวนึงออกมาให้ตัวนี้เป็นเผื่อว่าแก้วตัวไหนมันสั้นหรือขวดน้ำสั้นแล้วก็ตัวรูตรงนี้มันจะไม่มีที่ล็อกที่จะดันขวดน้ำนะแต่ว่าการดีไซน์ของเขามันจะแบบแหลมๆลงแหลมๆลงรอบปากกว้างขึ้นเพื่อที่จะใส่ขวดน้ำเข้าไปขวดน้ำตรงนี้ไม่สามารถใส่ขวดน้ำใหญ่ได้ใส่ขวดน้ำเล็กได้แล้วก็ด้านข้างเองเนี่ยอันนี้ผมแอบไม่ชอบนิดนึงเพราะว่ามันเล็กไปเราไม่สามารถใส่ขวดน้ำใหญ่ได้บริเวณช่องแถวๆนี้นะครับข้างๆประตู
เราจะใส่ได้เฉพาะขวดน้ำเล็กนะอ่ะคอนโซลกลางตรงนี้เขาดีไซน์เป็น2เลเยอร์ครับ2ชั้นด้านบนผมพาดูไปละจะมีพอร์ต USB-C และพอร์ต USB-A USB-C จะเอาไว้สำหรับการชาร์จเท่านั้นเผื่อว่าเราจะชาร์จ iPhone เอาสายเคเบิลมาเสียบชาร์จได้นะครับแต่ว่า USB-A จะเป็นพอร์ตสำหรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้าไปคันนี้เขาจะรองรับทั้งทางฝั่งของ Apple CarPlay แล้วก็ Android Autoแต่ที่ผมใช้งานมาใน Apple CarPlay มันไม่ค่อยเสถียรแล้วก็มันจะมีหลุดบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนี้มันก็จะมีพื้นที่สำหรับการวางของเพิ่มเติมในส่วนข้างล่างนี้นะครับมาดูเบาะของตัวนี้กันบ้างครับเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ครับเป็นเบาะไฟฟ้าทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งปรับได้นะครับอย่างนี้แต่จะไม่มีเมมโมรี่ซีทตัวดีไซน์ของเบาะเป็นเกมมิ่งซีทนะไม่สามารถปรับความสูงของส่วนนี้ได้แล้วก็ให้สังเกตอีกอย่างนึงตัวเบาะของเขาเนี่ยเราจะเห็นเป็นรูเจาะใช่ป่ะตอนแรกผมเข้าใจว่าตัวนี้จะมาพร้อมระบบเบาะที่สามารถระบายอากาศได้หรือเขาจะเรียกว่าเบาะเย็นที่จะมีพัดลมแล้วก็พุ่งๆออกมาตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นรูเจาะเฉยๆด้านหน้าของเขามีไอโซฟิกด้วยเผื่อว่าใครอยากจะใส่ที่นั่งสำหรับเด็กแล้วก็เขาจะเล่นตะเข็บนะครับตัดเย็บแบบสีแดงเนี่ยเป็นได้สีแดงแล้วก็มีลายเส้นตรงนี้เป็นสีแดงเล่นตะเข็บมาให้นะครับพื้นที่ตรงนี้ก็อันนี้ไม่มีอะไรเป็นโกลบ็อกธรรมดาที่ดีไซน์เรียบๆไม่มีการล็อกอะไรนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงกลางก็มีถาดใส่ของมาให้แล้วส่วนนี้ก็มีพื้นที่สำหรับการเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับข้างในไม่มีพอร์ตอะไรแต่ใส่ของได้เนาะอ่ะมาดูด้านบนกันบ้างด้านบนเนี่ยเราจะเห็นการบุของวัสดุเป็นผ้านะครับอันนี้เป็นผ้าธรรมดานะไม่ใช่ผ้าอะคันธาร่านะครับจะบุเป็นสีดำส่วนตัวรู้สึกไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันให้ความสวยก็จริงแต่มันร้อนอ่ะมันค่อนข้างจะเก็บมากกว่าพวกสีขาวหรือว่าสีเทาแต่ตัวนี้จะมาพร้อมหลังคาที่เป็นกระจกและสามารถเปิดได้เราสามารถควบคุมได้อยู่บริเวณส่วนนี้นะผมชอบไอคอนที่เขาดีไซน์นะถ้าเราอยากจะเปิดม่านเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยที่กดเปิดปุ๊บแล้วม่านก็จะออกไปนะครับเราอยากจะให้หยุดตรงนี้ก็หยุดได้แล้วก็ถ้าจะปิดได้เหมือนกันอันนี้เปิดถ้าจะเปิดหลังคาซันรูฟนะครับก็เปิดออกมาได้เหมือนกันแล้วก็หลังคามันค่อนข้างใหญ่รู้สึกโอ้อาโปร่งสบายนะครับในรถไซส์ขนาดนี้เรามองออกไปข้างนอกได้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ติดฟิล์มกันความร้อนนะด้านบนอ่ะเพราะผมคิดว่ามันมีม่านอยู่แล้วก็เลยลองใช้งานดูว่าเป็นยังไงสรุปให้ฟังคร่าวๆคันนี้แม้ว่าจะมีม่านมาให้ก็ตามคือช่วยลดความร้อนได้ระดับนึงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผ้าตรงนี้มันบางเกินไปและเรายังสามารถมองทะลุได้อยู่ผมว่าถ้าสมมติว่าเขาทำเป็นผ้าแล้วทำเป็นสีทึบเพื่อที่จะทำให้มันป้องกันพวกแสงกับ UV ได้ผมว่ามันน่าจะดีมากกว่านี้นะครับดังนั้นถ้าใครอยากจะกันความร้อนให้หมดจดก็ต้องหาฟิล์มอาจจะติดข้างนอกหรือข้างในก็ได้นะครับเพื่อที่จะสะท้อนความร้อนออกเป็นพวกฟิล์มเซรามิกอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นพวกไฟเนาะเราสามารถใช้งานแบบระบบสัมผัสนะครับด้านหน้าก็จะเป็นกระจกแล้วมีไฟให้ด้วยนะครับแล้วก็คนนั่งเนี่ยทั้ง3ที่เลยนะจะมีมือจับให้นะครับอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้เป็นบริเวณของโซนด้านหน้าเดี๋ยวเราไปดูโซนของด้านหลังกันนะครับมาดูในโซนของข้างหลังกันบ้างครับผมสำหรับ BYD Atto 3เนาะเบาะด้านหลังเป็น3ตอนนะครับดีไซน์มันจะคล้ายคลึงกับด้านหน้าแล้วก็ส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นสีที่แตกต่างกันนะแล้วก็จะมีการเจาะรูตรงกลางส่วนนี้จะมีที่วางแขนกับที่วางแก้วใส่2อันนะครับค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วก็ตรงนี้มีเข็มขัดนิรภัยแล้วตัวนี้จะเป็นไอโซฟิกอยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะเบาะของด้านหลังเขาจะสามารถปรับความสูงได้นะตรงนี้นะฮะยื่นขึ้นมาอย่างนี้ได้นะครับปรับให้มันพอดีกับการรองศีรษะนะครับเพื่อที่จะให้มันเหมาะสมได้ทั้ง3ที่เลยนะทั้งด้านซ้ายตรงกลางแล้วก็ด้านขวาอ่ะมาดูในฝั่งของโซนด้านหน้าถ้าเป็นเบาะตรงเนี้ยเขาจะมีช่องอยู่3ช่องสามารถใส่พวกของได้อย่างเช่นฝั่งของสมาร์ทโฟนนะครับตัวนี้อันจะใหญ่หน่อยก็สามารถใส่พวกแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ได้นะครับมันจะมีทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็มาอยู่ตรงบริเวณคอนโซลกลางครับส่วนนี้ก็จะมีช่องแอร์นะเป็นแอร์สำหรับด้านหลังเปิดปิดได้คือบางคันเนี่ยถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยแอร์มันจะต้องมาจากด้านหน้าและบางทีด้านหน้ามันพุ่งมาไม่พอทำให้ผู้โดยสารตอนหลังเขามีอากาศที่มันอาจจะไม่เย็นถ้าในกรณีที่มันร้อนมากๆผมว่าอันนี้ทำดีนะทำดีด้านล่างลงมาเขาจะมีพอร์ต USB-C 1พอร์ตแล้วพอร์ต USB 1พอร์ตสำหรับการชาร์จนะครับเชื่อมต่อได้เลยมีช่องเก็บของเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วก็บริเวณส่วนท
ที่พับเท้าตรงนี้นะตรงกลางจะไม่มีที่ยื่นขึ้นมาก็จะราบเรียบเลยโดยรวมผมรู้สึกว่ายังแคบอยู่ผู้ชาย165อย่างผมเนาะอ่ะโอเคมันอาจจะเหลือพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าคนขายาวมากกว่านี้มันอาจจะติดไงเรื่องของความชันของเบาะไม่ได้รู้สึกว่าชันนะมันกำลังดีนั่งก็กำลังสบายนะครับแล้วก็เบาะค่อนข้างที่จะนุ่มซะมากกว่านะครับประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครใส่ที่มันเป็นเบาะเด็กอะที่มาพร้อมไอโซฟิกหรืออะไรต่างๆเป็นพวกคาซีทอะส่วนนี้มันอาจจะมีพื้นที่เหลือน้อยหน่อยนะครับอันนี้ผมให้ข้อมูลเอาไว้ส่วนด้านบนของเฮดรูมนะฮะของผม165นะก็จะเหลือประมาณ1กำปั้นกว่าๆนะครับก็จะติดแล้วดังนั้นเนี่ยใครที่ตัวสูงสักประมาณ180เกือบ190ยังไงก็ต้องมาพิจารณาดูนะผมว่ามันอาจจะชิดตรงนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมันร้อนนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเช็คอันนี้นึงสำหรับใครที่ตัวใหญ่ๆสำหรับคันนี้แล้วก็เนี่ยมีฟีดแบคตรงนี้คือหลายๆคันที่วางแขนอ่ะมันจะเป็นที่เรียบๆแล้วบางทีเราไม่รู้ว่าจะเอามือเราไปวางไว้ตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้มันมีดีไซน์แล้วก็ให้เราจับได้มันก็จะได้เสริมความมั่นคงมากขึ้นสมมุติเนี่ยอยู่เงี้ยอย่างน้อยคือมือเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จับได้มือมันจะได้ไม่หลุดอันนี้ถือว่าดีอันนี้ผมชมอันนี้ผมชมแต่ก็จะมีอีกเส้นนึงนี่ที่บริเวณตรงเนี้ยมันจะมีทั้ง4ประตูเลยนะที่เขาดีไซน์ให้เป็นคล้ายๆเส้นของกีตาร์นะที่เราสามารถดีดได้บางคนอาจจะมองว่าเอามาทำไมมันก็กันของได้แต่บางคนก็กลัวว่าเอ้ยนานๆไปมันจะขาดหรือเปล่าแล้วมีเด็กมาแบบเล่นดึงบ่อยๆมันจะหย่อนจะยานอะไรไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ต้องไปดูเอาว่าเราชอบหรือว่าไม่ชอบแต่ส่วนตัวของผมคนที่นั่งอยู่ไม่ค่อยมีใครจะมาดีดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นโดยรวมของที่นั่งโซนตอนหลังนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปชมฝั่งของอินโฟเทนเมนต์ผมมาไปเจาะลึกของระบบนี้แล้วก็พวกฟังก์ชันต่างๆนะครับผมไปดูกันครับมาดูระบบอินโฟเทนเมนต์ของ BYD Atto 3กันนะครับอย่างที่บอกไปหน้าจอแสดงผลได้2แบบถ้าผมให้คำแนะนำเลยผมก็คิดว่าใช้แบบแนวนอนนี่แหละถือว่าสะดวกสุดละส่วนแนวตั้งแทบไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับอ่ะมาดูในหน้าแรกของเขาเนี่ยเขาจะมีปุ่มคล้ายๆพวกแท็บเล็ต Android เนาะจะมีปุ่ม Home ให้จะมีปุ่มที่กดตัวนี้แล้วดูว่ามีแอปตัวไหนที่เปิดขึ้นมาแล้วใช้งานอยู่นะครับแล้วก็ปุ่มนี้ในการหมุนหน้าจอให้เป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับตัว UI ของเขาก็จะหมุนมาให้ด้วยนะอันนี้ผมว่าดีแล้วนอกจากนี้เขาจะสามารถ split screen ได้ด้วยนะฮะหรือว่าแบ่งเป็นหน้าเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดหลายแอปพลิเคชันเนาะเราจะเปิดเพลงกับเปิด navigation เนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันอันนี้เพิ่มความสะดวกหรือเราจะสั่งปิดหน้าจอก็ได้นะเผื่อเวลาตอนกลางคืนเราขับไม่อยากให้มันมีอะไรมากวนใจเงี้ยเราก็สามารถปิดได้ขึ้นมามันจะมีพวกโหมดของพัดลมครับคือถ้าเราจะปรับแอร์เรากดที่ตรงกลางคอนโซลอย่างที่ผมแจ้งไปนะอันนั้นจะเป็นระบบออโต้แต่ถ้าเราอยากจะปรับละเอียดเราต้องกดที่รูปพัดลมตรงเนี้ยตรงกลางขึ้นมาแล้วมันจะเลือกได้ว่าจะเปิดพัดลมอย่างเดียวเปิดระบบหมุนเวียนอากาศด้านขวานี่ก็จะเป็นพวกเลื่อนดูว่าจะให้อุณหภูมิเท่าไหร่จริงๆเรื่องของแอร์เนี่ยผมให้ข้อมูลอย่างนี้ครับผมขับตอนที่มันร้อนมากๆช่วงที่ไทยเจอฮีทเวฟเนาะสูงสุด43 44อย่างเงี้ยแอร์ถ้าเราเซตสัก23ผมว่ามันก็เย็นแล้วอันนี้ถือว่าสู้ไหวอันนี้ผมให้คำแนะนำแอร์มันจะแยกซ้ายขวาได้นะครับเผื่อว่าเราอยากจะตั้งเป็นแบบไหนนะครับสำหรับคนนั่งแล้วก็คนขับหรือว่าเราจะซิงค์ได้คันนี้มาพร้อมระบบการกรองอากาศด้วยอันนี้ผมว่าดีนะให้เราดูที่มุมด้านบนซ้ายนะเขาจะบอกว่าอากาศภายในค่า PM 2.5 เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาท์ไซด์หรือว่าข้างนอกเป็นเท่าไหร่นะครับมีเวลาบอกด้วยอันนี้หน้าหลักเนี่ยพอเวลาถ้าเรากดเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราเข้าไปดูแอปพลิเคชันใช่ไหมมันจะแสดงเต็มหน้าแต่ถ้าเรากดโฮมอีกทีนึงอ่ะมันจะแสดงเป็นแบบเมนูย่อยทั้งเนวิเกชันอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ซ้ายมือสุดกดโฮมอีกทีนึงมันก็จะมาอย่างนี้หรือถ้าเราสวายฟ์หรือว่าแตะมาด้านเนี้ยเขาก็จะเข้าหน้าแอปพลิเคชันหลักนะครับแอปพลิเคชันหลักมันก็ทำได้เยอะเลยเนี่ยทั้งเรื่องของเปิดเพลงเปิดเนวิเกชันมียูทิลิตี้ต่างๆมีมีเดียเซ็นเตอร์มีแคปเปิลคาร์เพย์ที่เพิ่มเข้ามานะครับบางคนเนี่ยเขาอยากจะทำให้ระบบอินโฟเทนเมนต์มันสามารถใช้งานได้ครบครันมากยิ่งขึ้นก็อาจจะหาเป็นกล่อง AI มาเชื่อมต่อผ่านคาเพย์หรือบางคนเอาไปรูทหรือว่าไปไซต์โหลดมาอันนั้นซึ่งผมก็ไม่แนะนำนะแต่ถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ทำได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยอินโฟเทนเมนต์ของเขาเองก็ยังสามารถเข้าไปควบคุมพวกระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก D-Link ก็เป็นการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตคันนี้มาพร้อมอินเทอร์เน็ตที่มีซิมอยู่ในตัวเขาจะโรมมิ่งกับสัญญาณของ AIS
นะครับรับคลื่น 4G ได้เราก็จะใช้ประโยชน์จากการดูโลเคชั่นดูแผนที่เปิดเพลงนะครับเปิดเพลงจากพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะครับตั้งค่าพวกเสียงระบบนี้ได้เสียงเนี่ยถ้าเป็นคนพื้นฐานทั่วไปเลยนะไม่ได้หูเทพไม่ได้แบบเป็นออดิโอฟีต่างๆนะมันเพียงพอแล้วเกินพอทั้งเรื่องของย่านเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงเสียงกลางกับเสียงสูงทำได้ดีนะครับแม้ว่าเราจะเปิดเพลงที่ไม่ได้ดังมากแต่เราได้ยินเสียงรายละเอียดที่ครบแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังๆกับเพลงที่มีเสียงเบสหนักๆเสียงต่ำเยอะๆมันอาจจะมีลักษณะเบสบวมตุ้งๆอยู่หน่อยๆนะครับแต่ถ้าให้คะแนนโดยรวมคนทั่วไปผมว่ามันเกินพอสำหรับคันนี้ปรับตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะครับผมอันนี้ถือว่าดีเลยนะฮะเราสามารถปรับตั้งค่าพวกดิสเพย์มาเช็คการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้ด้วยผมว่ามันดีตรงที่มันสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ได้แหละแต่ว่าผมรู้สึกว่ารถแบรนด์ของทางฝั่งจีนนะไม่ว่าจะเป็นโอร่าต่างๆด้วยหรือว่าทางฝั่ง BYD เองผมว่าเขาให้ความสำคัญในการอัปเดตซอฟต์แวร์ค่อนข้างช้าฮาวเวิที่เต็นท์ขับก็เหมือนกันนะกว่าจะอัปเดตออกมาพอไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ Teslaหรือว่าผมอาจจะไปคอมเพลกับ Tesla มากเกินไปไอ้เจ้านั้นน่ะมันออกบ่อยมากในการอัปเดตซอฟต์แวร์มาผมก็เลยทำให้เห็นไงว่าออกมาบ่อยจริงๆคือฝั่ง Tesla แต่เจ้าอื่นผมว่ามันช้าแล้วอาจจะพอๆกันด้วยซ้ำนะมีอยู่เจ้าเดียวที่มันทำได้เยอะนะครับซอฟต์แวร์พวกนี้ถามว่าการอัปเดตบ่อยๆมันดีไหมมันเสียไหมข้อดีมันมีครับข้อดีตรงที่เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่ามันเจอปัญหาอะไรที่มันควบคุมจากซอฟต์แวร์หรืออยากจะเพิ่มลูกเล่นใหม่ที่จะทำให้รถมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอ่ะมันทำได้ดีเลยนะครับตรงนี้ขาดไปเราก็เสริมเข้ามาซะตรงนี้เสียอ่ะเราแก้ด้วยซอฟต์แวร์ได้มันก็จบไปเลยแต่มันก็จะมีความเสี่ยงตรงที่ถ้าอัปเดตบ่อยมากเกินไปแล้วตัวซอฟต์แวร์ใหม่ๆที่เพิ่มเติมเข้ามาอาจจะมีบั๊กขึ้นมาด้วยอาจจะทำให้เราหนีปัญหาหนึ่งและอาจมาเจออีกปัญหาหนึ่งก็ได้นะครับแต่โดยรวมถ้าเป็นรถของแบรนด์จีนหรือรถของฝั่งยุโรปไม่ค่อยปล่อยอัปเดตมาก็จะมีแค่ Tesla นั่นแหละที่ปล่อยอัปเดตเยอะๆนะครับต่อมาเรื่องแอปพลิเคชันเนี่ยไม่สามารถลงเพิ่มเติมได้ยกเว้นซะแต่ว่าเอาไปทำไซต์โหลดซึ่งผมก็ไม่แนะนำนะครับโดยรวมของ Infotainment มันมีแค่ Spotify ในแอปพลิเคชันสำหรับการฟังเพลงอย่างเดียวแต่ผมว่ามันยังขาดอยู่พวกเว็บเบราว์เซอร์ขาด Netflix หรือว่าแอปพลิเคชันสตรีมพวกหนังต่างๆนะYouTube ก็ได้เพราะบางทีเวลาที่เราจอดชาร์จเราก็สามารถเปิดพวกนั้นได้เพื่อที่จะดูอะไรต่างๆอันนี้ผมว่ามันยังขาดอยู่ถ้าทาง BYD มีการอัปเดตเนี่ยอย่างเช่นปล่อยซอฟต์แวร์อัปเดตออกมารุ่นใหม่ของเรามีแอป YouTube ขึ้นมาได้มีแอปอันนี้ขึ้นมาได้นะครับผมเข้าใจนะเพราะว่ารถคันนี้มันเป็นรถแบรนด์จีนทางฝั่งของจีนอ่ะเขาแบรนด์ YouTube ไงมันอาจจะไม่มีแต่พวก Netflix ผมคิดว่ามันน่าจะสามารถทำได้แล้วรถแต่ละประเทศอ่ะคือเฟิร์มแวร์มันสามารถแยกกันได้ไงคุณเอามาขายที่ประเทศไทยคุณก็ทำเป็นเฟิร์มแวร์สำหรับประเทศไทยซะมันจะทำให้ระบบที่เรามีพวกฮาร์ดแวร์ที่มันดีอยู่แล้วอ่ะมันสามารถดึงประสิทธิภาพออกมาได้ดีเสียงก็ดีภาพก็ดีหน้าจอก็ดีอะไรเงี้ยมันควรจะเอางี้เข้ามาด้วยซะมันก็จะทำให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพวก D-Link นะครับนอกจากที่เราต่อพวกซิมได้มี Wi-Fi ด้วยนะมีฮอตสปอตต่อบลูทูธอะไรได้ด้วยนะครับพวก D-Pilot ก็จะเป็นการตั้งค่าพวกระบบการขับขี่ต่างๆพวกเซฟตี้อะไรเงี้ยสามารถเข้ามาดูในตรงนี้ได้แท็บ New Energy ตรงนี้มันจะดูเรื่องของการที่เราจะตั้งค่าการรีเจเนเรตพลังงานจะตั้งให้ได้ว่าเป็นสแตนดาร์ดหรือว่าไฮสแตนดาร์ดคือมันก็จะปล่อยให้ไหลแล้วก็จะรีเจนน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นไฮก็คือจะดึงพลังงานกลับมามากกว่าเดิมนะครับเราสามารถตั้งค่าพวกเรื่องของการล็อกหัวชาร์จเวลาที่เราเสียบชาร์จตั้งค่าว่าเราจะให้รถคันนี้ชาร์จตอนไหนบางคนจะชาร์จแบบออฟพีคไงรีเซอร์เวชั่นชาร์จเนี่ยเราสามารถตั้งได้เลยว่าจะให้ชาร์จทุกๆตอน4ทุ่มไปจนถึง9โมงเช้าอันนี้ก็ตั้งได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมว่าซอฟต์แวร์เขาทำดีเลยนะแล้วก็ดูง่ายสามารถดูค่าคอนซัมชันต่างๆได้ผมแชร์ให้ฟังหลังจากที่ผมขับรถคันนี้มาผมเห็นอัตราการบริโภคของพลังงานเนาะคือถ้าตามโบรชัวร์ของเขาจะอยู่ประมาณ14กว่าๆกิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรหมายความว่าขับมา100กิโลเมตรกินเฉลี่ยจริงๆก็จะอยู่สักประมาณ 14-15 ราวๆนี้แต่ถ้าขับเนียนๆก็จะได้สักประมาณ13หรือ11ก็มีนะครับถือว่ากินพลังงานอยู่ในระดับกำลังดีนะไม่ได้กินกระโชกโฮกๆจนรู้สึกว่าระยะทางที่มันหายไปนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกการตั้งค่า Vehicle Setting ต่างๆตั้งค่า Ambient Light ได้นะครับเราสามารถสั่งด้วยเสียงได้ให้เปลี่ยนเป็นสีต่างๆตามที่เราต้องการได้ตั้งเป็นแบบไดนามิกก็ได้หรือตั้งตามเวลาที่เราเปิดเพลงมันก็จะเต้นตามเสียงของเพลงได้ด้วยอันนี้ผมว่าดีเลยในงบประมาณรถ1ล้านบาท
แล้วมีฟังก์ชันเหล่านี้ให้มานะครับโดยรวมถามว่าเป็นยังไงในเรื่องของมีฟังก์ชันเยอะๆอันที่เราใช้บ่อยๆอ่ะเขาจะเอาออกมาให้อยู่นี้แหละทั้งคอนโทรลกลางแล้วก็ที่พวงมาลัยแล้วก็อันไหนที่จะต้องเข้าไปลึกๆก็เข้ามาดูในนี้แล้วก็กดตั้งค่าค่อนข้างง่ายแล้วเราสามารถสั่งการด้วยเสียงตรงนี้อย่างเช่นผมอยากจะเปิดกระจกเนี่ยเราสามารถเปิดตรงนี้ได้ที่ข้างๆเนาะกดเปิดอย่างเงี้ยได้หรือเราจะสั่งเสียงก็ได้เพื่อที่จะให้เปิดเฉพาะคนขับหรือเปิดทั้งหมดหรือปิดทั้งหมดได้อันนี้เป็นระบบที่เขาให้มาและอีกส่วนนึงที่ผมชอบในฝั่งของ infotainment คือเรื่องของ vehicle health เราจะสามารถตั้งค่าได้ว่าเวลาที่เราจะต้องไปเซอร์วิสอีกทางเท่าไหร่เราสามารถตั้งเพื่อที่จะให้นับถอยหลังได้มันจะเป็นการแจ้งเตือนเราด้วยนะครับผมโดยรวมของตัวนี้นะครับระบบ infotainment ของเขาหน้าจอต่างๆการตอบสนองผมเล่าให้ฟังเลยผมว่าคันนี้ถือว่าทำได้ดีนะไม่หน่วงแล้วถือว่าตอบสนองได้รวดเร็วและในช่วง heat wave อย่างที่ผมเล่าให้ฟังอากาศข้างนอกร้อนมาก43องศา44องศาบางครั้ง45องศาเลยตัวนี้ก็ไม่หน่วงนะซึ่งถ้ารถคันไหนทำไม่ดีอ่ะมันอาจจะค้างเราไม่สามารถที่จะปรับได้อันนี้นะครับเป็นระบบ infotainment ที่ผมเล่าให้ฟังโดยรวมถือว่าทำได้ดี UI ดีไซน์ออกมาดีใช้งานง่ายแต่มันก็จะขาดบางส่วนที่ถ้าพออัปเดตขึ้นมาแล้วในอนาคตมันจะทำให้ระบบนั้นทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอย่างคาเพย์ก็ต้องปรับให้มันดีขึ้นซะให้มันเสถียรมากกว่านี้ถ้าทำเป็นไวเลสคาเพย์ได้นะครับผมว่ามันอาจจะทำให้สะดวกมากขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ำส่วนที่ผมชื่นชอบอีกอย่างนึงของ infotainment ของคันนี้นะคือนอกจากที่บอกพวก PM 2.5 ด้านบนซ้ายแล้วใช่ไหมด้านขวาเนี่ยมันจะบอกความสูงด้วยนะว่ารถของเราอยู่ความสูงระดับน้ำทะเลเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่ขับขึ้นไปมันมีความชันบอกด้วยเป็นองศานะถ้าขึ้นมันก็จะชันแบบบวก2บวก3บวก4บวก5หรือถ้าลงมาจากเขาเนี่ยมันก็จะบอกให้ด้วยแล้วก็อันนี้ครับที่ซ่อนอยู่นี่มันเป็น Quick Access ละกันนะครับที่เราสามารถลูดลงมาเหมือนพวก Control Center ของทางฝั่ง iOS หรือทางฝั่งของ Android เนาะเราก็สามารถควบคุมพวกมีเดียต่างๆได้นะครับมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับของทางฝั่งของเพลงแล้วก็ระบบนำทางปรับแสงนะครับว่าเราจะให้มันเข้มสว่างเท่าไหร่ของหน้าจอนะครับแล้วก็พวก instrument cluster ตัวนี้ครับหมายถึงหน้าจอตรงเนี้ยบางทีถ้าเรารู้สึกว่ามันสว่างเกินไปเราลดได้ในตอนกลางคืนตอนกลางวันถ้ารู้สึกว่ามันสว่างไม่เพียงพอเราก็เพิ่มได้และตรง vehicle control ตรงกลางอันนี้ดีนะคือเราจะสามารถกดได้เลยอันไหนที่เราทำเร็วๆยกตัวอย่างเช่นเราจะให้ปิดทางฝั่งของ wireless charge หรือเราจะปิด ESC อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปิดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถกดเข้ามาเลื่อนได้เลยว่าเราจะใช้ตัวไหนแทนนะครับมอเตอร์ของคันนี้อย่างที่ผมแจ้งไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน1มอเตอร์ที่อยู่ด้านหน้านะครับผมพละกำลังของคันนี้ครับอยู่ที่201แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่310นิวตันเมตรแล้วก็อัตราเร่ง0ถึง100นะครับใช้ระยะเวลาเพียง 7.3 วินาทีเดี๋ยวการทดสอบจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะใช้แดร็กกี้ทำให้ดูนะความเร็วสูงสุดของคันนี้นะครับอยู่ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอันนี้ที่กดออกมาแล้ววิ่งได้สุดๆเลยนะครับขนาดแบตเตอรี่ครับถ้าเป็นรุ่นของ Standard Range นะฮะจะอยู่ที่ 49.92 กิโลวัตต์อาวเออร์ครับส่วนในรุ่น Extended Range นะครับที่เรารีวิวขนาดแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 60.48 กิโลวัตต์อาวเออร์ครับส่วนพละกำลังการชาร์จนะครับของคันนี้ต้องบอกก่อนว่าพอร์ตของเขาจะอยู่ทางด้านหน้าขวาของฝั่งคนขับนะต้องหันหน้าเข้ามาแล้วก็ชาร์จพอร์ตเป็นพอร์ต CCS 2 Combo ครับตัวนี้ชาร์จได้ทั้ง DC แล้วก็ AC พละกำลังการชาร์จเขาจะแบ่งเป็น2รุ่นนะถ้าเป็นรุ่น Standard ในสเปคเขาจะกำหนดว่าได้สูงสุดที่70กิโลวัตต์นะครับส่วนในรุ่น Extend Range คือรุ่นนี้เนี่ยในสเปคชีตบอกว่าได้ที่80กิโลวัตต์แต่เท่าที่ผมลองชาร์จจริงๆนะสูงสุดจะอยู่ประมาณ87กิโลวัตต์นะครับถือว่ามากกว่าสเปคนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นตอนที่ช่วงการชาร์จเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างเร็วเลยนะผมลองชาร์จกับตู้ของปตท.แล้วก็ตู้ของ Elex by Egad นะฮะทำให้เวลาของการชาร์จเร็วขึ้นถ้าไปเปรียบเทียบกับในคลาสเดียวกันนะครับในพวก B segment ในรถยนต์ไฟฟ้าราคาประมาณเกือบล้านหรือล้านต้นๆเงี้ยผมว่าอันเนี้ยคืออยู่ในตัวท็อปๆละเพราะว่าให้พละกำลังการชาร์จมาค่อนข้างเยอะแล้วพอผ่านระยะประมาณ 60% แบตเตอรี่ก็ยังรับได้อยู่ประมาณ50กิโลวัตต์เลยนะครับหรือว่ามาถึงระดับของ 80% ครับผมก็ยังเห็นว่าคันเนี้ยรับได้อยู่ประมาณ60กิโลวัตต์และพอผ่าน 90% นะครับคันนี้ก็รับได้อยู่ราวๆประมาณ30กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าทำการชาร์จได้ค่อนข้างรวดเร็วหลายๆคนจะถามว่า
คันนี้เวลาเดินทางไปช้าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่จะอยู่ราวๆสัก 30-40 นาทีนะครับที่จะเติมจากประมาณ 20% ไปจนถึง 90% นะครับในฝั่งของ AC ชาร์จนะครับไม่เกิน7กิโลวัตต์บางครั้งที่ผมทดสอบกับตู้ที่มันเป็น3เฟสที่อยู่ออฟฟิศผมนะจะได้อยู่ประมาณ6กิโลวัตต์บ้างนะฮะก็อยู่ราวๆนี้ไม่เกิน7นะครับคือรองรับแค่ตัวไฟ1เฟสเท่านั้นนะครับแล้วดังนั้นเราไม่จําเป็นจะต้องติดตั้งแบบพวก3เฟสก็ได้เพราะว่าคันนี้มันรับได้แค่ 7K แล้วส่วนที่โดดเด่นที่ผมชอบนะคือเขามาพร้อมระบบ VTOL ด้วยหรือว่า Vehicle to Load นะครับที่เขาแถมตัวปลั๊กมาให้ส่วนนี้เนี่ยเราตั้งค่าได้แล้วก็เขาจะสามารถจ่ายกำลังไฟออกมาได้สูงสุดที่ 2.2 กิโลวัตต์นะครับจะเสียบพัดลมจะเสียบไมโครเวฟหรือว่าบางคนนะเอาไปเสียบไฟมีไฟออกมาแล้วก็เสียบหมูกระทะเตาหมูกระทะได้ด้วยนะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อีกอย่างนึงที่มาพร้อมกับ BYD Atto 3คันนี้นะครับอ่ะลงเรื่องของแบตเตอรี่กันนิดนึงที่บอกมาให้แล้วนะครับรุ่น Standard Range 410กม.รุ่น Extended Range 480กม.ทั้ง2รุ่นใช้แบตเตอรี่ที่เป็น LFP ครับเป็นลิเธียม LFP ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมเทคโนโลยีของทาง BYD ที่ชื่อว่า Blade Battery นะครับการแพ็คแบตเตอรี่ที่เป็นแบบแผ่นๆทาง BYD เขามีเทคโนโลยีเฉพาะของ Blade Battery เนี่ยทั้งในเรื่องของความปลอดภัยระยะทางที่ทำได้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการชาร์จได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับมีระบบระบายความร้อนเป็นน้ำให้ด้วยนะครับเรื่องของแพลตฟอร์มคันนี้พัฒนาบน e-platform 3.0 ของทาง BYD e-platform ตัวนี้เขาดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ EV โดยเฉพาะดังนั้นจึงทำให้คันนี้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเราจะมาพูดถึงหลายประเด็นแต่อย่างแรกตอนนี้เส้นทางที่เราอยู่เป็นพื้นที่ขรุขระนิดนึงผมพูดถึงช่วงล่างเลยแล้วกันครับผมเล่าความรู้สึกตอนนี้แล้วกันถ้าสมมุติว่าเป็นพื้นที่ที่ขรุขระหน่อยพื้นที่ไม่ราบเรียบเท่ากันเราจะรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยเซตช่วงล่างมาค่อนข้างนุ่มเลยนะครับถ้ามาเจอในพื้นที่ขรุขระแบบนี้นะไม่กระด้างแล้วก็ตกลงไปยุบเลยนะฮะนั่งดีแล้วคราวนี้พอถึงช่วงการขับขี่บนถนนที่มันเป็นถนนคอนกรีตถนนลาดยางเดี๋ยวผมเล่าความรู้สึกให้ฟังวันนี้เราอยู่บนถนนคอนกรีตคือคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับช่วงล่างมันเป็นคอยสปริงเนาะแล้วก็เซตมานุ่มสำหรับคนเอเชียแล้วกันผมรู้สึกว่านุ่มเกินไปคือถ้าใครไม่ได้ขับรถเยอะๆแล้วก็ไม่ได้ขับรถที่หลากหลายผมว่าคนส่วนใหญ่จะชอบไม่ว่าทำไมเข้ามารถคันนี้นั่งไปปุ๊บขับแล้วมันนุ่มดีจังเวลามันตกหลุมเข้าไปอ่ะมันจะบั๊มค่อนข้างดีนะครับเรารู้สึกนุ่มแต่ว่ามันจะรีบาวเยอะหน่อยรีบาวเยอะหมายความว่ายังไงคือพอมันลงหลุมแล้วอ่ะแล้วมันเด้งกลับคืนมามันต้องใช้ระยะเวลาในการคืนตัวกว่ารถจะหยุดนิ่งอ่ะมันต้องซักประมาณ 2-3 รอบขึ้นไปอ่ะอันนี้ถามว่าข้อดีมันคือมันนุ่มแต่ข้อเสียของมันคือมันจะปวดหัวหน่อยนะครับสำหรับคนที่อาจจะเมารถง่ายเพราะรถมันจะเต้นอยู่ตลอดทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้นะครับหลักๆเลยก็1อาจจะเป็นการเติมลมยางให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะฮะค่าปกติของคันนี้จะอยู่ที่36 psi เราอาจจะสูงมากกว่านั้นได้38หรือว่า40ก็ได้นะครับหรือถ้าอยากแก้ไขระยะยาวคือการเปลี่ยนยางให้ใช้ในซีรีส์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับ Bridgestone ก็มี Elenza เนี่ยเป็นท็อปๆขึ้นไปขอให้ไซส์มันขนาดพอๆกันก็สามารถใช้งานได้นะครับจะช่วยในการขับขี่การควบคุมที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้าใครสมมติว่าเปลี่ยนยางแล้วก็ยังไม่จบนะก็อาจจะต้องไปพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนช็อคอัพแต่ก็ไม่ได้อยากให้แนะนำขนาดนั้นเพราะว่ามันเซตมาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วแต่แค่ดีดเฉยๆอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเผื่อว่าใครเป็นคนที่เมารถนะครับต่อมาเรื่องของอัตราเร่งเป็นยังไงอย่างที่บอกคันนี้ 7.3 วินาทีผมเล่าอัตราเร่งให้ฟังกันอย่างนี้ครับคือโหมดของเขาจะสามารถขับได้ทั้งโหมด Eco Normal แล้วก็ Sport ตอนนี้ผมตั้งไว้เป็น Normal นะครับผมปรับขึ้นมาให้มันเป็น Sport นะคันนี้พอเราเร่งขึ้นไปถ้าเราจับพวงมาลัยดีๆนิ่งๆอ่ะผมจะรู้สึกว่าเวลาที่เรากดคันเร่งลงไปเยอะๆพวงมาลัยมันจะแบบไปแบบนี้นิดนึงนะฮะ
ก็จะเจออาการนี้หลายๆรอบกับรถที่มันเป็นขับหน้านะครับมันจะแตกต่างกับรถยนต์ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะครับอันนี้บอกให้ได้ฟังอย่างนั้นใครที่มือใหม่แล้วก็มาเจอกับรถไฟฟ้าแล้วมันเป็นขับหน้าแบบนี้อาจจะต้องทำความคุ้นเคยของเขานิดนึงพวงมาลัยปรับหนักได้ครับปรับหนักปรับเบามี2ค่าสแตนดาร์ดนะครับไม่ได้หนักมากถ้าสมมุติว่าเป็นปรับสปอร์ตนะบางคนถือว่าเบาไปเลยสำหรับพวงมาลัยนะตรงนี้นะต้องลองขับดูว่าเป็นยังไงแต่ก็บอกก่อนว่าปรับได้เวลาเข้าโค้งผมว่าคันนี้ทำได้ค่อนข้างมั่นใจนะแม้ว่าจะเป็นรถที่สูงผมลองเข้าโค้งสัก 110-120 ในการขับขี่ทั่วไปผมว่าคันนี้ก็เอาอยู่อาจจะด้วยความที่รถมันมีน้ำหนักแล้วก็แบตเตอรี่จุดศูนย์ถ่วงมันต่ำมันก็เลยทำให้การควบคุมรถถือว่าทำได้ดีเลยนะครับถือว่าทำได้ดีกับรถที่ไซส์ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ B segment นะตรงจุดนี้นะครับเรื่องของการเก็บเสียงเป็นยังไงผมว่าถ้าสมมติเต็ม10คันนี้ผมจะให้อยู่สักราวๆ8ถามว่า8นี้ดีไหมผมรับได้ในการขับทางไกลคือมันก็จะได้ยินเสียงข้างนอกเข้ามาในระดับนึงแหละแต่ถ้าเทียบกับคันที่ผมขับอยู่บ่อยๆคือ Tesla Model Y ของผมคันนั้นมันเป็นกระจกแบบเฟรมเลสเนาะเป็นประตูแบบไม่มีกรอบแต่เนี่ยมีกรอบการซีลเสียงนะครับก็ทำได้ผมว่ามันพอๆกันอันนี้ผมไม่ได้อวย BYD Atto 3นะแต่ผมขับทั้ง2คันเพราะว่าคันนี้ก็เป็นรถผมผมว่ามันพอๆกันนะการรีเจนพลังงานครับคันนี้เนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าเราจะให้รีเจนแบบไหนตอนนี้คือผมตั้งสแตนดาร์ดค่าที่มันลบอยู่มันจะมาลบ 10K เวลาที่มันรีเจนกลับคืนมานะลบ 9K ลบ 10 กิโลวัตต์อะไรราวๆเนี่ยข้อดีของเขาคือมันจะปล่อยไหลได้แล้วรถมันจะไม่หยุดเลยก็คือจะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นการรีเจนกลับมาหน่อยแต่ถ้าสมมุติว่าเราตั้งให้มันเป็นไฮเนี่ยผมตั้งไฮละการรีเจนมันจะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลงเนินข้างหน้ากันดูเนาะตอนนี้ผมวิ่งมาใช้พลังงาน 40-50 แล้วคราวนี้ผมลองปล่อยนะครับเห็นไหมว่ามันจะรีเจนเพิ่มขึ้นตอนนี้เป็นลบ 31-32 เลยนะครับเดิมทีถ้าเราตั้งเป็นสแตนดาร์ดเนี่ยมันจะอยู่ราวๆลบ 9ราวๆนี้ครับอันนี้มันจะดีสำหรับใครที่ชอบขับแล้วปล่อยให้รถไหลคือมันไหลไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้รีเจนเลยมันรีเจนแต่รีเจนน้อยๆนะครับเป็นโลรีเจนก็บอกให้กันได้ฟังนะครับเรื่องของการกินพลังงานอย่างที่บอกไปเราสามารถดูกราฟคอนซัมชันได้ตรงนี้ผมว่ามันให้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดเลยนะถือว่าดีเลยเพราะบางคันอ่ะดูยากอันนี้ก็ดูง่ายจะบอกว่าเนี่ยขับมา100กิโลเนี่ยในระยะทาง50กิโลที่ผ่านมาเราใช้ไฟไปทั้งหมดกี่หน่วยเขาก็จะบอกนั้นออกไปนะถือว่าค่อนข้างประหยัดนะสำหรับคันนี้นะครับระบบเบรกของคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่ได้ลองใช้งานมาผมรู้สึกว่าเบรกก็เอาอยู่ถือว่าค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับเบรกเนี่ยจะสามารถปรับตั้งค่าได้ว่าจะให้อยู่ในระดับคอมฟอร์ตหรือว่าระดับสปอร์ตนะครับนอกจากพวงมาลัยที่ผมเกริ่นให้ฟังในก่อนหน้านะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้ามันเป็นความเร็วน้อยๆเวลาที่ปล่อยให้รถไหลเนาะแล้วเราเหยียบผมว่าเบรกมันตอบสนองค่อนข้างไวหน่อยดังนั้นเนี่ยการขับขี่เราจะต้องมาลองทำความคุ้นชินกันมาแล้วกันเพราะว่าเบรกแต่ละคันเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางคันเบรกทื่อเบรกทื่อหมายความว่าเราจะต้องกดแรงเบรกถึงจะมาตามนะครับแต่บางคันเนี่ยกดนิดเดียวเบรกมาแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องลองนั้นกันต่อไปแล้วเรื่องของหน้าจอเนี่ยมันดีไซน์ปุ่มตรงเนี้ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่ผมจะไปจับเนี่ยถ้าอยากจะมาเนวิเกตนะผมก็กดโฮมแล้วก็ผมกดเนวิเกตหรือผมจะสั่งจากระบบเสียงก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นTurn on navigationOpening Navigation เห็นไหมครับว่าสั่งการด้วยเสียงเขาจะมาอย่างนี้ให้นะครับตอนนี้อย่างที่บอกมันรองรับภาษาอังกฤษเท่านั้นถ้าเราอยากรู้ว่า BYD คันนี้สามารถสั่งการด้วยเสียงอะไรยังไงบ้างก็กดอย่างนี้ก็ได้ครับกดที่มาอย่างนี้แล้วก็บอกอย่างนี้นะ What you can do I'm showing the help menu now ครับอันผมก็ถามเขาว่าคุณทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยพอเขาเด้งมาหน้านี้จริงๆเราสามารถ activate ได้โดยการใช้เสียงอย่างเช่น Hey BYD อะไรเงี้ยมันจะมีคำว่า Audio Wake Upซึ่งผมปิดเอาไว้เพราะว่าบางทีไม่ได้อยากให้เขาทำงานนะตอนที่เราพูดเพราะบางครั้งเนี่ยเขาได้ยินคำพูดบางคำเขาอาจจะแบบคำพูดว่าบ้านหรือว่าโฮมอะไรเงี้ยเขาอาจจะพาเรากลับบ้านไปเลยอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะยังไม่ต้องการตรงนั้นผมเลยปิดไว้ผมก็เลยใช้วิธีการ activate ผ่านตรงนี้เองนะนอกจากนี้เราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้เนี่ยว่าเป็น BYD Voice Skill คืออะไรมันก็จะสามารถดูทั้งเรื่องของแมปการตั้งค่าว่าแบบจะให้ไปไหนถามได้นะครับลองเล่นดูการตั้งค่าตัวรถให้ทำยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าผมอยากจะลดอุณหภูมินะครับให้มันเป็น22 องศาผมก็จะสั่ง
set temperature to 22. Okay, I've adjusted the temperature to 22 degrees. นี่ครับมันก็จะปรับอันนี้ให้จะปรับแรงลมก็ได้นะจาก2ให้เป็นระดับอื่นๆอะไรเงี้ยสามารถสั่งการผ่านตรงนี้ได้เลยนะฮะก็ถือว่าสะดวกดีแล้วสมมุติว่าใครเข้ารถมาร้อนๆอยากจะเปิดกระจกก็บอกเนี่ย open window ให้หน่อย open all window อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดให้ทุกบานหรือว่าเราอยากจะปิดทั้งหมดไม่ต้องเอามือมาตรงนี้ละครับกดแล้วก็close all window อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถทำได้ดีนะครับเราอาจจะยังไม่ชินนะตอนแรกนะผมว่าใช้งานไปเรื่อยๆมันก็จะตอบสนองดีแล้วก็คำสั่งถ้าสมมติว่าเราออกสำเนียงถูกต้องเขา activate ดีนะทำตามที่เราสั่งนะครับมันก็เป็นหลายๆอย่างที่เราใช้งานบ่อยๆอย่างหน้าจอผมก็โอเคในการใช้งานนะครับคราวนี้แน่นอนว่าสายเทคโนโลยีอย่างพวกเราเองเนี่ยเสียบเข้าไปใช้ Apple CarPlay ได้อะไรได้นะครับเนี่ยก็จะมีหน้าจอที่แสดงผลขนาดใหญ่นะครับอย่างพวก Apple CarPlay อะไรเงี้ยที่เราใช้ต่อเข้ามาเราอาจจะแบบใช้แผนที่ของทาง Apple นะเผื่อว่าเราอยากจะใช้ตัวนี้แทนของ BYD ใช้ Google Map เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ใช้ Radar Bot นะครับเพื่อที่จะดูพวกกล้องจับความเร็วอะไรเงี้ยมันก็สะดวกไปอีกแบบนะครับอันนี้เป็นประโยชน์แต่ผมเจอปัญหาคือบางทีถ้าสมมติมีสายเข้ามาหรือบางทีใช้งานไปเรื่อยๆเราไปหลงกดมือถือเงี้ยมันอาจจะตัดเราอาจจะต้องถอดแล้วก็เสียบสายขึ้นมาใหม่อันนี้ทาง BYD อาจจะต้องมีการอัปเดตเพื่อแก้ไขตรงส่วนนี้ด้วยเนาะคราวนี้เรื่องเสียงผมอยากพาทุกคนไปลองฟังสักนิดนึงแล้วกันแล้วจะมาดูกันว่าเสียงเป็นยังไงนะลองเปิดดูโอเคก็ให้ฟังกันประมาณนี้นะครับผมสำหรับคุณภาพเสียงผมบอกเลยว่าใครที่ซื้อคันนี้ไปไม่จำเป็นจะต้องไปอัปเกรดเครื่องเสียงนะผมมองว่าคนทั่วๆไปกับการใช้งานกับรถเอามาใช้เรื่อยๆสบายๆไม่จำเป็นละเพราะว่าที่ให้มาค่อนข้างที่จะดีเลยสำหรับเครื่องเสียงนะครับต่อมานะครับไม่พูดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของระบบช่วยขับขี่ของคันนี้มีอะไรบ้าง Adaptive Cruise Control มีมาให้เราสามารถกด Activate ได้ที่ปุ่มทางด้านซ้ายนะครับกดขึ้นมาเป็นตรงคำว่าเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเราก็ดันก้านตรงนี้ขึ้นไปเพื่อที่จะปรับความเร็วให้เป็น30 40 50ขึ้นไปทีละ5นะครับลงได้นะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดสำหรับการควบคุมพวงมาลัยให้ด้วยนะอันนี้ผมเปิดนะมันจะอยู่ทางด้านซ้ายตรงนี้อันนี้ถามว่าใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้แต่ผมลองใช้งานละเขาจะใช้งานได้สักประมาณ10วินาทีหน่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มแจ้งเตือนซึ่งถามว่ามันน้อยไหมมันก็น้อยนะอันนี้ก็เป็นการช่วยในเรื่องของการขับระยะไกลๆมันก็ดีแหละเราจะได้ไม่ต้องแบบเหยียบคันเร่งมันก็จะลดอาการปวดขาด้วยนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ผมชื่นชอบอย่างนึงระหว่างการขับเนี่ยเราจะสามารถเปิดกล้องได้เลยนะครับจะดูแบบ360องศาก็ได้นะฮะคือระบบจำลองเขามีมาให้ทั้ง 2D 3D หรือว่ากล้องจะแบบดูแบบเรียลไทม์ข้างหน้าข้างหลังข้างๆมันจะดีในกรณีที่แบบว่าเราไปในพื้นที่ที่แคบๆเนาะรถติดเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันจะใกล้เหยียบถนนคูดอะไรหรือเปล่าเวลาการจอดอะไรเงี้ยอันนี้ผมชอบมากเวลาขึ้นลงคอนโดด้วยในพื้นที่ที่ทางขึ้นมันแคบๆอันนี้ช่วยได้เยอะนะครับส่วนเรื่องของการหมุนจอส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่คือถ้าเราได้ใช้จริงๆมันจะเป็นช่วงของการใช้งานร่วมกับทางฝั่งอย่างระบบเนวิเกตเงี้ยมันก็จะเห็นได้ยาวมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในระบบเนวิเกตของ BYD ที่ชอบคืออะไรผมชอบที่เขาสามารถลีสตัวสถานีชาร์จออกมาให้ได้แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้มีทุกที่หรอกมันอาจจะไม่ได้อัปเดตล่าสุดแต่ผมก็มองว่ามันก็ยังมีให้เราได้ค้นหาได้เพิ่มความสะดวกได้มากยิ่งขึ้นสำหรับตัวนี้นะครับมาในประสบการณ์ของการนั่งกันบ้างการนั่งขับเป็นยังไงแล้วก็การนั่งหลังเป็นยังไงประมาณนี้เดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังผมขับจากหนองคายมาที่เชียงใหม่ก็ราวๆ700กิโลเมตรคือแอร์ของรถคันนี้มันโอเคอยู่นะครับเปิด25ก็เย็นสำหรับผมนะแต่บางคนถ้าขี้ร้อนก็22ก็ยังโอเค22 23เงี้ยมันแอร์ค่อนข้างฉ่ำอยู่ผมว่าแอร์คันนี้ดีกว่า Tesla อันนี้ผมบอกจากใจ จริงเลยนะครับเบาะถือว่าติดออกไปทางนุ่มเบาะไม่ได้แข็งมากนะครับเบาะไม่ได้แข็งมากแล้วก็ข้างๆเนี่ยผมเป็นผู้ชายตัวเล็กมันก็โอบรับแล้วก็เวลาที่เราเข้าโค้งอ่ะมันก็จะ
ซัพพอร์ตเวลาที่เราเอียงตัวอะไรเงี้ยหรือเวลาขับแบบชะวูบชะวาบนิดนึงในการต้องการที่แบบขับแบบสปอร์ตแล้วแบบแซงอะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคนะแล้วก็ที่ผมไม่ชอบอย่างนึงคือเขาไม่มีเวลคัมซีทที่มันเป็นแบบว่าเวลาเปิดขึ้นมาแล้วเบาะจะเลื่อนไปต่ำๆและไม่มีเมมโมรี่ซีทคือไม่จำค่าดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าที่บ้านเรามีคนขับสัก2คน3คนอะไรเงี้ยเราจะต้องมาปรับเองทุกครั้งอันนี้ส่วนที่มันขาดหายไปนะครับตรงนี้ไม่มีเบาะนวดด้วยสำหรับคนนั่งทั้ง2เบาะหลังเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับเบาะหลังเท่าที่ที่บ้านได้ลองใช้งานมาด้วยก็ยังไม่มีใครบ่นนะว่าเอ้ยเบาะแข็งเกินไปนั่งแล้วอ้วกยังไม่มีขนาดนั้นแล้วก็ผมได้ไปนั่งตอนที่ไปเทสรถกับ BYD เบาะค่อนข้างนุ่มสำหรับข้างหลังนะไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยล้าจนเกินไปแล้วก็เบาะไม่ได้ชันอันนี้ผมว่าคะแนนการนั่งผมให้จาก10เนี่ยผมให้สักประมาณ 8.5 ขึ้นไปนะครับ 8.5 ขึ้นไปในความรู้สึกของผมแต่ที่จะตัดไปก็จะเป็นเรื่องของข้างบนมันเหลือน้อยอ่ะหลังคามันตัดลงมาหน่อยความสูงถ้าใครสูงมากๆสักประมาณ180ขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องเช็คดีๆเนาะอันนี้ต้องลองเช็คตรงนั้นด้วยนะครับอีกจุดนึงนะครับที่ผมขอชื่นชมสำหรับ BYD Atto 3คันนี้เลยก็คือระบบกล้องที่เราเรคคอร์ดระหว่างการขับขี่เนี่ยเราสไลด์มาที่หน้าแอปนะมันจะมีคำว่า driving recorder นะครับ driving recorder คืออะไรผมพากดไปดูนี่ครับพอกดไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยตอนนี้รถกำลังขับเขาจะใช้กล้องหน้าบริเวณส่วนนี้ครับนี่ที่ผมเอามือชี้เนาะก็ยังเห็นอยู่โซนเนี้ยเขาจะยิงไปภาพชัดนะไม่จำเป็นเราต้องซื้อกล้องตัวอื่นเข้ามาอย่างที่ผมเคยบอกไปและระหว่างเนี้ยเห็นไหมว่าด้านบนเขาจะบอกว่าความเร็วอยู่เท่าไหร่เราเข้าเกียร์อะไรแล้วก็การกดคันเร่งเห็นไหมว่าเป็นยังไงเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะสมมุติว่าเราขับไปแล้วบางคนอาจจะคิดว่าแบบเราไม่เบรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะขึ้นให้ได้และเราสามารถกดถ่ายรูปแบบเรียลไทม์แล้วก็กดบันทึกได้แล้วสามารถดูทีหลังได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นตอนที่เราขับเราจะเปิดดูไม่ได้แต่ว่าถ้าเราจอดเราจะดูได้อันนี้ถือว่าดีทำให้เราปลอดภัยอ่ะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเอารถคันนี้ไปต่อประกันกับบางเจ้านะในปีที่2ที่3แล้วกันเขาจะถามว่ารถเรามีกล้องบันทึกการขับขี่ไหมถ้ามีเขาจะมีส่วนลดให้อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีในตัวเลยนะอันนี้ชมนะครับว่าดีสำหรับ Atto 3นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับประสบการณ์การขับขี่แล้วก็โอเวอร์ออลต่างๆของ BYD Atto 3นะครับนอกจากนี้ครับรถคันนี้ก็ยังมาพร้อมแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนด้วยนะทางฝั่งของ iOS เองหรือว่าทางฝั่งของ Android ก็สามารถใช้งานได้ถามว่าเขาทำอะไรได้บ้างตัวนี้นะครับก็จะสามารถสั่งล็อกรถได้จากระยะไกลนะฮะล็อกรถปลดรถนะครับหรือว่าทำให้กระพริบไฟได้สั่งเปิดแอร์คอนดิชันได้นะครับก่อนที่เราจะขึ้นมาที่รถแล้วก็ดูสถานะของพวกหน้าต่างนะครับหน้าต่างประตูไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายบางคนอาจจะเปิดฝาท้ายทิ้งไว้นะครับมันก็จะแสดงอยู่ในตัวแอปพลิเคชันหรือว่าสถานะลมยางก็จะบอกได้ด้วยเช่นกันว่าแต่ละล้อนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับมันก็จะอัปเดตผ่านออนไลน์มาถามว่ามันดีไหมมันก็ดีครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีฟังก์ชันที่ทำได้ดีมากขึ้นกว่านี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนัดขอใช้บริการขอเซอร์วิสต่างๆนะฮะหรือว่าการสั่งเปิดประตูรถหรือสั่งเปิดฝาท้ายจากตัวแอปพลิเคชันให้สามารถใช้งานได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันยังขาดอยู่ถ้าไป implement เพิ่มเติมนะครับเพราะว่ายังไงมันก็เป็นรถไฟฟ้าฟังก์ชันต่างๆมันควบคุมด้วยซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับก็น่าจะให้ประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับสำหรับเรื่องของราคาการจัดจำหน่ายแล้วก็ประกันนะครับในรุ่น Standard Range นะครับราคาจะอยู่ที่ 1.09 ล้านบาทนะครับส่วนรุ่น Extend Range คือคันนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 1.19 ล้านบาทนะครับผมก็มาพร้อมการรับประกันให้นะครับตัวรถเนี่ยทั้งหมด8ปีหรือระยะทาง 160,000 กิโลเมตรถือว่าให้การครอบคลุมที่ค่อนข้างยาวนานนะครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ไปรับชมได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของ Railway Automotive เอาไว้ให้นะครับไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ต่างๆเพราะราคาจริงๆเขาก็เป็น one price นะไม่ว่าจะซื้อที่ไหนก็ตามนะครับราคาจะยืนพื้นเดียวกันแล้วทางฝั่งของ BYD Atto 3นี่ในบ้านเราถือว่าได้รับความนิยมนะเพราะว่าเป็นหมื่นๆคันแล้วที่ขายอยู่นะตอนนี้นะครับในมุมมองผมถ้าสรุปสั้นๆสำหรับ BYD Atto 3เนี่ยผมมองว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในราคาล้านหนึ่งกับล้านต้นเนี่ยที่คุ้มค่าสุดๆละทั้งเรื่องของฟังก์ชันที่ได้
ทั้งเรื่องของประสิทธิภาพรถทั้งเรื่องของระยะทางต่างๆนะฮะได้เทคโนโลยีใหม่ๆจากทาง BYD ซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทในระดับโลกที่เขาผลิตพวกรถยนต์ไฟฟ้านะครับถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยครับอันดับต้นๆเลยถ้าสมมติว่าใครกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในครอบครัวนะครับเป็นรถไซส์ขนาดกลางนะครับกับ BYD Atto 3คันนี้ครับเอาเป็นว่าข้อมูลที่เรารีวิวให้ได้ชมกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังมองหานะว่าจะซื้อคันนี้ดีหรือเปล่ามีข้อดีข้อเสียตรงจุดไหนบ้างเรามาเล่าให้กันได้ฟังแต่ถ้าหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมหรือว่าความเห็นอื่นๆเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้าครับผมก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆทางฝั่งของ IT แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ